بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพวันนี้นี่เกือบพลาดละเพราะว่าลืมสนิทว่าเป็นเสาร์ที่สองแล้วมีนัดกับพี่น้องที่นี่พอดีฮัจญีอรุณแกโทรไปเตือนก็อัลฮัมดุลิลละห์ได้มีโอกาสมาเจอกันพวกเราเนี่ยอายุก็เยอะกันละอะไรละ30พูดเรื่องอายุได้ยินเสียงแววมา30เรื่องเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยปูนี้แล้วเพิ่งจะ30คือเราไม่รู้ว่าเราจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อไหร่วันไหนแต่สิ่งที่เรามุ่งหวังก็คือต้องการจะกลับไปในสภาพของการเป็นบ่าวที่รู้คุณมีความเชื่อและมีอามันที่ถูกต้องติดตัวไปเพราะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรารอดปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์คนเราเนี่ยเวลาอยู่ในดุนยาถ้านึกถึงความตายมันจะมีอาการกระตือรือร้นจะมีการตระเตรียมโอ้ใกล้แล้วเว้ยเหลือเวลาไม่นานแล้วเว้ยพอรู้ตัวว่าใกล้แล้วเนี่ยมันจะรีบแหละแต่คนที่ไม่นึกถึงความตายชีวิตก็ยังเรื่อยเปื่อยอยู่อะไรแต่อะไรก็ว่าไปจะพูดจะทำอะไรต่ออะไรจะตลบตะแลงโกหกอะไรใช้ชีวิตไปเรื่อยเปื่อยไม่คิดว่าจะตายเพราะฉะนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเตือนด้วยสำนวนข้อความที่จะบอกให้ฟังเนี่ยหลายหะดีษด้วยกันมันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยามิลอาคิรนบีบอกใครก็ตามที่เขาเชื่อศรัทธาต่ออัลลอฮ์และเชื่อมั่นในเรื่องของอาคิเราะห์ทำไมถึงเอาเรื่องการศรัทธาต่ออัลลอฮ์กับเชื่อในอาคิเราะห์เอามาไว้คู่กันเพราะความเชื่อของเราการกระทำของเราทั้งหมดมันไม่ได้กองอยู่ในดุนยามันจะต้องถูกนำกลับและจะต้องนำไปตรวจสอบบัญชีแห่งความดีและความชั่วเพราะฉะนั้นคนที่นึกว่าไอ้ที่พูดไอ้ที่ทำไอ้ที่อะไรต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องถูกกลับไปทั้งหมดมันจะต้องถูกตรวจสอบต้องรับผิดชอบทั้งหมดเพราะงั้นเวลาจะพูดอะไรออกมาสักคำหนึ่งมันจึงต้องระวังไม่ใช่คำพูดหรูพูดไปเรื่อยแหละมันรื่นหูมันจะถูกมันจะผิดมันจะจริงมันจะเท็จหรือจะว่าใครใส่ร้ายใครนินทาใครอะไรไม่สนใจไม่ได้คนที่เขาเชื่อมั่นอย่างนี้เขาจะพูดเขาจะทำเขาจึงต้องระวังหรือคนที่อยู่ในดุนยาเนี่ยคิดว่ากูเละความจังอ่ะไม่มีใครจังกว่ากูน่ะนะแต่ไอ้จำพวกจังๆเนี่ยไปแล้วลงกูโบไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงแนะนำพวกเราฟะซูรูอัลกุบูรพวกเจ้าทั้งหลายไปเยี่ยมกุโบร์กันบ้างนะพวกเราเนี่ยผมเคยแนะนะโอ้โหจัดทัวร์ไปนู่นจัดทัวร์ไปนี่จัดทัวร์กุโบกันบ้างสิฮะไปมาแล้วไปทำอะไรไปเยี่ยมนะที่นบีบอกเนี่ยให้ไปเยี่ยมกูโบร์ไม่ใช่ให้ขนพิธีกรรมไปใส่ในกูโบร์พวกเรามันทำกลับกันไปเยี่ยมกูโบร์ทำไมอ่ะนบีก็บอกถึงเหตุถึงผลที่แนะให้ไปเยี่ยมกูโบร์นั้นเพราะมันทำให้รำลึกถึงความตายคนน่ะเวลานึกถึงตายน่ะกูไม่เอาอะไรแล้วนะอ้าวสมมุติตัวเราอ่ะถ้าเรารู้ว่าจะตายเนี่ยวันพรุ่งนี้อ่ะ
วันนี้ก็คงกูไม่เอาอะไรแล้วกูจะอยู่กับเสือละหมาดกูจะอยู่ตรงไหนกูนะฮะจะอย่างนั้นแหละนะเพราะว่ามันใกล้แล้วไอ้นู่นก็ไม่พร้อมไอ้นี่ก็ไม่พร้อมแต่เพราะยังไม่นึกไงว่าหลายคนยังไม่นึกมันก็เลยเอาไว้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเหมือนนั่นเฮ้ยเหมือนนี่ก็จะกันอยู่อย่างนั้นแหละจะเพราะงั้นถามว่าในชีวิตเราเนี่ยเรารู้ไหมอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีไม่ดีอะไรจริงอะไรเท็จเรารู้ไหมรู้ไม่ใช่คนไม่รู้ถูกรู้ผิดมาอะไรล่ะเรารู้ถูกรู้ผิดแต่บางครั้งหัวใจของเราเนี่ยมันยังดื้ออยู่ไงเรารู้ว่านี่คือสัจธรรมว่านี่คือความถูกต้องเรารู้ว่านี่มันไม่ถูกนี่ไม่ถูกแต่ก็เพราะไอ้หัวใจของเราไงใช่ไหมใช่ไม่ใช่นี่ถ้าชาวบ้านเขารู้แล้วบรรดาผู้รู้ครูอาจารย์จะไม่รู้เชียวหรือรู้ไหมรู้เอ้าแล้วครูอาจารย์ล่ะก็เป็นคนเป็นปุถุชนเหมือนกับคนธรรมดานี่แหละบางครั้งก็รู้ทั้งรู้ว่ามันผิดแหละแต่ก็ความเป็นคนไงไม่ได้เว้นไว้นี่ชัยฏอนไม่ได้เว้นว่าเออจะครูบาอาจารย์มาแล้วเพราะงั้นทุกคนอยู่ในสภาพอย่างนี้เพียงแต่ว่าอีหม่านของใครนั่นแหละที่จะมาควบคุมวันนี้เราละหมาดแล้วเราบวชแล้วเราจ่ายซะกาตแล้วทำอิบาดะห์ยิ่งเฉพาะในเดือนรอมฎอนโอ้โหตะเกียกตะกายทำกันไปทำมาหากินก็บวช ด้วยหิวกระหายกลับมาก็อะไรเอาได้เวลาหลับตะรอเวจับจากตรอไว้อ่านกุรอานพยายามตะเกียกตะกายกันถามว่าไอ้ความดีที่เราทำตะกายกันทำไปเนี่ยเพื่ออะไรฮะเพื่อตัวเราเพื่อหวังความดีจากอัลลอฮ์ในขณะที่เราเป็นคนไม่รู้ผิดรู้ถูกนมาดก็เอาแล้วก็แต่ก็ยังไม่รู้ถูกรู้ผิดยังแล้วไอ้ละหมาดเรามันจะเหลืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวฮะย่าไม่ต้องชะเง้อเดี๋ยวคุยให้ฟังเรื่องมาดอนคุยเรื่องนี้ก่อนฮะณปัจจุบันเราเห็นการที่อัลกุรอานและหะดีษถูกนำไปใช้แต่ละกลุ่มแต่ละแก๊งแต่ละพวกแต่ละคณะที่ประกาศว่าทำงานศาสนากลุ่มไหนไม่อ้างกุรอานกลุ่มไหนไม่อ้างหะดีษอ้างไหมอ้างปัญหาว่าไอ้ที่อ้างกันน่ะถูกหรือผิดถ้ายืนบนบรรทัดฐานเดียวกันเอิ่มใจทำงานกี่กลุ่มกี่แก๊งกี่กวนกี่ก๊กกี่ลาวมันก็ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันใช่ไม่ใช่แต่ปรากฏว่ามันไปกันคนละทิศมันไปกันคนละทางเพราะอะไรเพราะมีบางกลุ่มเอากุรอานหะดีษนำแล้วก็ดำเนินตามมีบางกลุ่มเอาอุดมการณ์ของตนเองตั้งแล้วก็ไปเสาะแสวงหากุรอานหะดีษเอามาตามแม้กระทั่งบางครั้งยอมบิดเบือนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกุรอานและหะดีษก็เอาเพราะงั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณานะเพราะสตังของเราความคิดความอ่านของเราต้องถูกสอบไหมต้องถูกสอบสวนสตังของเราไปช่วยใครจะอะไรกับอะไรของเราไปช่วยใครต้องถูกสอบไหมสอบทั้งหมดแหละจะเป็นฐานให้ใครถูกสอบทั้งหมดแหละเพราะงั้นเราอย่าคิดว่าเออกูละหมาดแล้วกูบวชแล้วกูซะกาตแล้วกูฮัจญ์แล้วแต่กูยืนข้างความไม่ถูกต้องแล้วก็ทำนิ่งกับความไม่ถูกต้องจะโดนสอบไหมโดนสอบโดนสอบนะฮะทำไมอ่ะเพราะเราต้องมีจุดยืน
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งเวลาอัลลอฮ์สั่งแกนบีนะบอกกับนบีนะมีผลถึงอุมมะห์ถึงประชาชาติของนบีด้วยอัลลอฮ์ว่าไงวะลาตะกุลลิลคออีนีนะคอซีมาอย่าเถียงแทนคนผิดอย่าออกรับแทนคนผิดอะไรผิดอะไรถูกสังคมมันจะได้สะอาดมันจะได้ยืนอยู่บนความถูกต้องพวกเราก็วัยนี้แล้วถ้ายังแยกแยะอะไรไม่ออกแล้วก็น่าเสียดายติดอะไรกันขอมาอาฟเถอะมันหมดเวลาโลกสวยแล้วโลกสวยอยากให้สังคมมันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ศาสนาจะชิบหายจะแหลกลานจังหัวมันเราเป็นใครเราเป็นผู้ประกาศว่าเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามแต่เราไม่กล้าที่จะปกป้องความถูกต้องอะไรไม่ถูกเราไม่กล้าที่จะพูดกับพวกกันผมอยู่โวยอยู่นะพี่น้องได้ยินบ้างไหมได้ยินบ้างไหมฮะผมบอกว่าการที่เอากุรอานและหะดีษไปบิดเบือนเป้าหมายวัตถุประสงค์เพื่อสนองอุดมการณ์ของตนเองเอาไปหุกมพี่น้องมุสลิมว่าเป็นกาเฟรตกมุตตัดเอ้ยมันไม่ใช่เว้ยนี่คือการใช้กุรอานและหะดีษบิดเบือนขอให้ทบทวนขอให้แก้ไขไม่เอาไอ้ล้อไอ้ควัดทำไม่ได้คนที่ทำเป็นใครอ่ะคนที่อ้างว่าเป็นผู้รู้ครูอาจารย์ทำอย่างนี้เอาแล้วสังคมจะเหลืออะไรอ่ะถ้าพี่น้องไม่รู้เรื่องเอาไม่เป็นไรรู้ไหมจะบอกว่าชาวบ้านไม่รู้เรื่องถามว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์น่ะรู้เรื่องไหมขอมาอัพวันซืนผมพูดผมบอกว่าไอ้พวกหูมันแตกไงไม่รู้หรือไงวะเนี่ยเอากุรอานและหะดีษเอาไปบิดเบือนเนี่ยเอาไปฮุกมเนี่ยหูมันแตกไงได้ยินกันมั้งหรือไม่รู้หมดเวลาโลกสวยแล้วหน้าที่ของเราก็คือปกป้องสัจธรรมปกป้องกุรอานและหะดีษทุกคนต้องรับผิดชอบทุกคนต้องรับผิดชอบเราต้องถูกสอบสวนในจุดยืนที่เรายืนเอาละหมาดก็แล้วบวชก็แล้วซะกาตก็แล้วฮัจญ์ก็แล้วอะไรก็แล้วแต่เรากลายเป็นคนที่ไม่รู้ถูกรู้ผิดส่วนใหญ่แล้วจำพวกโลกสวยเนี่ยจะไม่ได้รับสัจธรรมหรอกเพราะมองไม่เห็นความจริงอะไรมันจริงอะไรมันเท็จขอมาอัฟนะที่ผมพูดอย่างนี้วันนี้เนี่ยแล้วก็ต้องขอมาอัฟด้วยพอหมดรอมฎอนไปแล้วก็ผมขอหยุดที่นี่สักระยะนึงฮะผมไม่สะดวกไม่สะดวกมาอนี่บอกประธานอยู่ใช่ไหมประธานฟังชีวิตเราเนี่ยจะออกจากดุนยาเนี่ยผมเองอ่ะชีวิตมันร่อแร่มาเยอะแล้วแต่ไอทีผ่านมาแต่ละครั้งมาแต่ละครั้งนี่มันเตือนเรามันเตือนให้เรายืนให้มั่นจะออกจากดุนยาไปในสภาพที่มั่นขอดุอาต่ออัลลอฮ์หลายคนน่ะอยากได้แต่ไม่ใช่ขออย่างเดียวต้องยืนให้จริงด้วยบนศาสนาของอัลลอฮ์ถ้าความผิดส่วนตัวน่ะมันยอมกันได้ยอมได้มั้ยยอมได้เอาว่ากันไปฮักกุนอาดัมจะว่ายังไงก็ว่ากันไปแต่ความผิดในการบิดเบือนศาสนาของอัลลอฮ์นี่เอาบอกสิใครจะยอมใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ถึงบอกยอมได้อ่ะเป็นเจ้าของบัญญัติหรือไงที่จะไปยินยอมกับใครอ่ะฮะเพราะงั้นเอารอมฎอนจะมาอีกรอบนึงละรอมฎอนกำลังจะมาถามว่ารอมฎอนมันผ่านเราไปกี่รอบแล้วล่ะเยอะตามอายุของเราอ่ะนะอาจารย์นะอายุเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละแม้ว่าเราจะผ่านรอมฎอนกันมาหลายครั้งแล้วแต่เราก็ยังหวังว่าอยากจะได้มีชีวิตอยู่อีกสักครั้งนะก็ยังหวังไหม
หวังหวังแล้วจะได้สมหวังไหมไม่รู้ดิวัลลอฮุอะลัมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็ตั้งหลักอย่างดีเลยไปก่อนที่รอมฎอนจะมาถึงหรือบางคนก็เข้ารอมฎอนได้วันสองวันก็ไปอยู่ไม่ครบเทอมเอาแล้วเราล่ะไม่รู้เราก็เป็นหนึ่งในคนที่หวังหวังทำไมอ่ะหวังทำไมมีอะไรดีงั้นเหรอฮะโอ้เพราะอันเนื่องมาจากเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เราจะได้มีโอกาสปฏิบัติรุกลอิสลามอีกหนึ่งข้อรุกลอิสลามคือหลักปฏิบัตินบีมาสอนไว้เยอะหลายเรื่องสอนแม้กระทั่งจะล้างฉี่ล้างอึใช่ไหมมีน้ำไม่มีน้ำทำไงเรื่องหลักปฏิบัตินบีมาสอนเยอะแต่ที่มันเป็นหลักการปฏิบัติที่เหมือนอย่างกับอาคารหลังเนี่ยองค์ประกอบมันเยอะนี่มีอะไรต่ออะไรต่ออะไรประกอบกันแต่ที่เป็นหลักที่ทำให้อาคารนี้อยู่ได้คืออะไรเพราะงั้นเรามีหลักศรัทธา6ข้อการศรัทธาที่เป็นหลักมีการปฏิบัติ5ข้อที่เป็นหลักใช่ไหมกาลิมอชฮาดะบวชละหมาดซะกาตฮัจญ์ใน5ข้อเนี่ยเขาแยกเป็นอิบาดะบาดานียะแล้วก็อิบาดะมาลียะอิบาดะบาดานียะก็คืออิบาดะที่เอาร่างกายทำเอาร่างกายทำละหมาดเอาร่างกายทำบวชเอาร่างกายทำซะกาตเอาทรัพย์ทำเพราะเอาร่างกายทำอิบาดะเอาทรัพย์ทำอิบาดะเห็นไหมหรืออย่างฮัจญ์ฮัจญ์ใช้อะไรทำทั้งร่างกายด้วยแล้วก็ทรัพย์ด้วยบางคนบอกฉันพร้อมแต่ตังค์ไม่มีไปไม่ได้ฉันพร้อมบางคนตังมีรอเร่รอเร่ไปไม่ได้ไปไม่ไหวเอาเพราะงั้นอิบาดะห์ที่เอาทั้งทรัพย์แล้วก็ร่างกายทำก็คือเอาการทำฮัจญ์แต่นี้ข้อบัญญัติของศาสนาในแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยบังคับใช้เท่าที่สามารถบางคนบอกว่าโอ้ชีวิตฉันยังไม่เคยจ่ายซะกาตเลยโอ้แล้วอิสลามในตัวฉันจะพร่องไหมเพราะว่าตะกะลืมตาอ้าปากมานี่จนตลอดไม่มีตังค์เหลือพอที่จะจ่ายซะกาตเลยเพราะซะกาตมันเป็นหลักหนึ่งเป็นอิบาดะห์ที่เป็นหลักแต่ยังไม่มีโอกาสปฏิบัติเลยพร่องไหมไม่พร่องทำไมไม่พร่องล่ะเพราะศาสนาไม่ได้ใช้ศาสนากำหนดเรื่องซะกาตให้สำหรับคนที่มีทรัพย์ที่ศาสนากำหนดครบจำนวนครบรอบปีพอครบจำนวนครบรอบปีนี่รอมฎอนมาชนรอมฎอนอีกแล้วตั้งหลักดูสิเอาดูสิเรามีทรัพย์ในอัตราที่ศาสนากำหนดไหมสำรวจกันนะมีทองกี่ปีบไม่ถามผู้หญิงไม่ถามโอ้แล้วพอถามแล้วก็โอ้ไม่มีเลยเส้นนี้ก็ใช่เส้นนี้ก็ใช่เส้นนู้นก็ใช่เส้นนู้นก็ใช่เส้นนู้นก็ใช่หมดแหละหมดผู้หญิงสะสมผู้หญิงก็ชอบสะสมทองผู้หญิงนี่ก็แพ้ทองได้ไหมเห็นทองไม่ได้ต้องซื้อทองซื้อทองเก็บเอ้าสำรวจดูมีทรัพย์สินครบจำนวนครบปริมาณที่ศาสนากำหนดไหมเพราะรอมฎอนมาชนรอมฎอนอันนี้ครบรอบละหน้าที่ก็คือต้องจ่ายซะกาตส่วนคนที่ไม่มีไม่ต้องไปวิตกกังวลเพราะศาสนาไม่บังคับและอิสลามในตัวของคนอย่างนี้ก็ไม่ได้พร่องเพราะไม่ได้ใช้เอาแล้วก็เรื่องอะไรเรื่องฮัจญ์นี่บางคนต้องแจกซองเรียรายขอตังค์ไปทำฮัจญ์ถามมันต้องทำอย่างนั้นไหมนะทำไมอ่ะเพราะคนไม่มีศาสนาไม่ได้ใช้มันต้องดิ้นรนทำไงบางคนจัดทำบุญแจกซองหวังจะเอาซองเอาไปทำฮัจญ์อย่าไปทำฮัจญ์บางคนพอศาสนาไม่ได้ใช้สักคนไม่มีก็ไม่ต้องไปดิ้นรนอย่างนั้นไม่ต้องไปทำอย่างนั้นเอาแล้วมาดูสิรอมฎอนจะมาอีกแล้วศาสนาใช้อะไร
ช้ให้บวชใช้ใครใช้ทุกคนวงเล็บด้วยที่สามารถใช้ทุกคนทุกคนนี่ยังไงไอ้แปะด้วยเหรอเปล่าเว้ยเปล่าอัลลอฮ์เรียกอะยาอายูฮัลลาดีนาอามานูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ้ยอัลลอฮ์ขึ้นต้นโดยการเรียกอามานูเพราะงั้นคำสั่งของอัลลอฮ์นี่สั่งให้อามานูปฏิบัติไม่ได้สั่งกาเฟรให้ปฏิบัติบ่หลายคนตั้งหลักผิดแต่ไปอิจฉากาเฟรทำไมกาเฟรไม่บวชทำไมกาเฟรไม่ละหมาดทำไมกาเฟรมันอย่างนั้นนะไปอิจฉากาเฟรไปอิจฉามันทำไมอ่ะอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้เขาแล้วใครใช้ใครใช้อามานูเพราะงั้นก็ดูตัวเองอามานูด้วยแล้วบางคนน้อยเนื้อต่ำใจมันทำไมกาเฟรบวชก็ไม่บวชละหมาดก็ไม่ละหมาดแต่ริสกีมันเยอะเหลือเกินนะเราเนี่ยอัลลอฮ์ก้มสุญูดเฝ้าวิงวอนขอแต่ริสกีกว่าจะมาเนี่ยมันเพราะเราไม่เข้าใจเราไปอิจฉาริสกีของกาเฟรอัลลอฮ์ใช้ข้อบัญญัติใดๆกับผู้ศรัทธาน่ะมีผลดีทั้งต่อผู้ศรัทธาทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์เมื่อก่อนนี่คนในยุคอดีตเนี่ยเขาไม่รู้หรอกทำไมอ่ะมันจะบวชแล้วมันจะได้อะไรอ่ะแต่เขาบวชเพราะศรัทธาแต่คนยุคนี้รู้แล้วบวชแล้วได้ประโยชน์อะไรในดุนยาจนกระทั่งกาเฟตนี่เขาจัดคอร์สอดอาหารโอ้พวกเขารู้ถึงผลของการอดอาหารใช่ไหมเขาจัดคอร์สสุขภาพอดอาหารเพื่อสุขภาพรักษาโรคโอ้พอกี่ชั่วโมงนี่อาหารมันจะถูกดูดซึมมันจะถูกย่อยพออาหารย่อยหมดแล้วมันจะไปดึงไขมันเอามามันจะเป็นสลายไขมันมันจะอะไรนะสารพัดอะตามกระบวนการที่เขาตรวจสอบอะคนในอดีตเนี่ยเขาไม่รู้ว่าบวชแล้วมันได้ผลอะไรในทางดุนยาแต่เขารู้ว่าคำสั่งตกเขาปฏิบัติแต่คนในปัจจุบันคำสั่งตกแล้วก็รู้ด้วยบวชแล้วมันได้ผลอะไรยังไงแต่ก็ยังเพราะงั้นที่อัลลอฮ์ใช้มีผลดีต่อผู้ศรัทธาทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์อ้าวเพราะงั้นในเมื่อการถือศีลอดถูกบัญญัติให้กับอุมมะห์นี้บัญญัติมาเมื่อไรไม่ใช่มาเมื่อวานเรื่องของการถือศีลอดน่ะมีมานานแล้วมีมาก่อนที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะประกาศอิสลามอ้าวจริงเหรอจริงนบีก่อนหน้ามูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะมาประกาศอิสลามแล้วมีข้อบัญญัติอะไรต่ออะไรหนึ่งในข้อบัญญัติก็คือการถือศีลอดเขาถือศีลอดเขาบวชกันมาก่อนประชาชาติของนบีมูฮัมมัดแล้วเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกอ่ะกูติบาอะลัยกุมุสซียามุการถือศีลอดได้ถูกบัญญัติให้แก่พวกเจ้าคืออุมมะห์ของท่านนบีกะมากูติบาอะลัลละซีนามินกับลิกุมดังที่เคยบัญญัติให้แก่ชนก่อนหน้าพวกเจ้ามาแล้วประชาชาติก่อนหน้านี้บวชเหรอบวชปัญหาว่าบวชเขากับบวชเราอ่ะเหมือนกันไหมไม่เหมือนยังไงคืออิบนุอับบาสซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอธิบายให้ฟังประชาชาติก่อนหน้านี้เนี่ยเขาถือบวชกันเดือนละ3 วันมอดปีหนึ่ง12 เดือนเขาบวชกันปีละ36 วันและอุมมะห์ของนบีมูฮัมมัดบวชปีละกี่วันไม่29ก็30แค่นั้นละน้อยกว่าเขาอีกเหรอเขาบวชปีหนึ่ง36แต่ทยอยเดือนละ3เดือนละ3เดือนละ3แต่ของเราแค่29วันหรือ30วันแต่ก่อนที่จะมีบทบัญญัติบวชรอมฎอนเนี่ยนะอุมมะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคซอฮาบะห์น่ะได้เคยถือศีลอดกันแล้วอ้าวศีลอดอะไร
ตอนที่นบีอพยพออกจากมักกะมาที่นครยะสริบหรือนครมะดีนะห์ที่ถูกเรียกในปัจจุบันเนี่ยรอบนครมะดีนะห์เนี่ยเป็นฐานที่มั่นของพวกยิวหลายตระกูลบานีกอยนูกอบานีมุสตาลิกบานีนาดีรบานีกุรอยซะยิวหลายตระกูลอยู่รายล้อมนครมะดีนะห์พอนบีอพยพมาที่นครมะดีนะห์หรือนครยะสริบพอถึงวันที่10มุฮัรรอมนบีพวกเห็นพวกยะฮูดบวชก็ถามว่าพวกเจ้าบวชกันทำไมล่ะเนี่ยวันที่10มุฮัรรอมบวชกันทำไมพวกยะฮูดบอกอ๋อวันนี้เป็นวันที่อัลลอฮ์ให้ปลอดภัยจากการไล่ล่าให้นบีมูซาปลอดภัยจากการไล่ล่าของฟิรอูนพวกเราเลยบวชเพื่อรำลึกถึงนบีว่าไงนบีบอกอานาอะฮักกูบีมูซามิงกุมฉันควรที่จะรำลึกถึงมูซามากยิ่งกว่าพวกเจ้าอีกเพราะอะไรนบีมูซาก็เป็นนบีนบีมูฮัมมัดก็เป็นนบีเพราะงั้นนบีบอกข้าควรที่จะระลึกถึงมูซามากยิ่งกว่าพวกเจ้าอีกฟาซ้อมาแล้วนบีก็บวชวะอามารบิซียามีแล้วนบีก็ใช้ให้บรรดาซอฮาบะห์บวช ด้วยเพราะงั้นนี่คือบวชแรกในอิสลามในปีแรกที่นบีอพยพมาที่นครมะดีนะห์บวชแรกเลยนะพอถัดมาปีที่2อัลลอฮ์ลงบัญญัติให้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนพอฟัรดูรอมฎอนลงมาเนี่ยด้วยคำสั่งกูติบะอะลัยกุมการถือศีลอดรอมฎอนถูกบัญญัติให้แก่พวกเจ้าพอฟัรดูรอมฎอนถูกประทานลงมาอ้าวบวชวันที่10มุฮัรรอมล่ะพอปีถัดมานบีบอกใครต้องการจะบวชบวชใครไม่ต้องการจะบวชก็ไม่เป็นไรเพราะงั้นบวชอาชูรอหรือบวชวันที่10มุฮัรรอมมันจึงอยู่ในฮุกมซุนนะพอเริ่มต้นบวชรอมฎอนปีไหนปีที่2ฮิจเราะห์ศักราชปีที่2ตอนนี้การถือศีลอดเดือนรอมฎอนทำไงจะบวชกันเนี่ยทำไงฮะดูเดี๋ยวก็มานั่งเถียงกันอีกเดือนใครเดือนมันเดือนไหนโอ้ยปวดหัวกันทุกปีคือเป้าหมายของการถือศีลอดที่อัลลอฮ์ว่าในท้ายอายะละอัลละกุมตัตตะกูนเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ตักวาตักวาคืออะไรยำเกรงกันแล้วก็แปลจงยำเกรงอัลลอฮ์นานะฟังเขาพวกเจ้าทั้งหลายจงตักวาต่ออัลลอฮ์นะจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ก็ทำไงจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าตักวาเนี่ยที่เรามาแปลว่ายำเกรงยำเกรงที่มาของรากศัพท์เดิมๆของมันเลยเนี่ยมาจากคำว่าวกอยากีวิกอยะแปลว่าป้องกันระมัดระวังระมัดระวังอะไรเอาคนถือศีลอดระวังอะไรฮะไม่ใช่ไม่เอาอาหารหรือไม่เอาอะไรเข้าปากลงท้องเท่านั้นไม่ใช่แต่ต้องระงับหูระงับตาระงับไม่ใช่อดข้าวอดน้ำแต่ปากนี่ปั๊บโอ้โหมันไม่ใช่เมื่องั้นเหมือนอย่างหะดีษที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแก่บรรดาวัยรุ่นทั้งหลายนบีบอกยามะชะรัชชะบาบโอ้วัยหนุ่มทั้งหลายเอ้ยมานิสตาตาอามิงกุมุลบาอะตะใครก็ตามในหมู่พวกเจ้าที่อยู่ในสภาพที่บาอะห์แล้วพร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วนะฟัลยะตะซอวัจต้องแต่งงานซะนิกาซะทำไมอ่ะเพราะการแต่งงานนั้นมันทำให้สายตาไม่ไปมองทั่วรั่วนะมันปกป้องรักษาอวัยวะสงวนไปใช้ผิดที่ผิดทางแล้วไม่ใช่นั่นคนที่มีความสามารถเมื่อได้เวลานบีบอกแต่งงานนะแต่งงานนะเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะเห็นไหมแต่งงานนะส่วนคนที่ยังไม่บาอะห์อยากจะมีแต่มันไม่พร้อมพออยู่คนเดียวก็ไม่รู้จะเอาอะไรกินเนี่ยมันไปจะไปไม่รอดอยู่แล้วเอาแล้วทำไง
นบีก็บอกว่าฟามันลัมยัสตาเตียถ้าใครไม่สามารถฟาอะไลฮิบิสซอมิก็จำเป็นแก่เขาที่จะต้องถือศีลอดนบีแนะให้ถือศีลอดสำหรับคนที่ไม่พร้อมที่จะแต่งงานไอ้ถือศีลอดจะทำไมอ่ะฟาอินนะฮูละฮูวิยะเพราะการถือศีลอดน่ะมันเป็นเกราะป้องกันตัวเขาบรรดารุ่นทั้งหลายนี่มันฮะมันปึ๊กแต่เวลาถือศีลอดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่อดข้าวอดน้ำมันต้องอดตาอดหูระงับอารมณ์ทั้งหมดเพราะงั้นใครที่ไม่อยู่ในสภาพที่จะพร้อมจะแต่งงานนบีก็แนะเพราะถือศีลอดตามเป้าหมายจริงๆน่ะมันคุมได้เพราะงั้นตอนนี้เราจะบวชรอมฎอนกันและเราจะแค่อดข้าวอดน้ำหรือจะบวชให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่อัลลอฮ์บอกฮะยังไม่ได้เวลาแก้บวชนอนดูหนังฆ่าเวลาให้มันลืมหิวไปหน่อยท้องแห้งติดกระดานเลยอัลลอฮ์เพราะงั้นนบีถึงบอกอ่ะใครที่ถือศีลอดน่ะวะมัลลัมยะดะกอละซูริวะอามะลาบิใครก็ตามที่บวชแล้วยังไม่ละเลิกคำพูดเหลวไหลไร้สาระและพฤติกรรมเลอะเทอะอดนะบวชแต่ยังไม่ละเลิกพฤติกรรมอย่างเงี้ยนบีบอกฟะไลซะลิลลาฮิฮาญะตุนอัยยะฟีอัยยะตะอามะฮุวะชะรอบุอัลเลาะห์ก็ไม่ประสงค์ที่จะให้เขาอดข้าวอดน้ำแปลว่ามันได้แค่เพียงอดข้าวอดน้ำแต่มันถือศีลอดไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างที่อัลลอฮ์บอกเพราะงั้นอย่าได้เข้าใจนะว่าบวชแค่อดข้าวอดน้ำไม่ใช่มันต้องระงับจนกระทั่งนบีบอกอินกาตะละฮูถ้าใครมาชวนทะเลาะวิวาทนะเพราะเวลาอดเนี่ยมันเวลาหิวเนี่ยมันบางทีไม่อะไรไม่เข้าหูโอ้มันนี่ที่แมวเมวนี่เตะกระจายเลยรำคาญหูรำคาญตาเนาะฮะเวลาอดแล้วมันอาการโมโหหิวมันมาใครพูดอะไรไม่เข้าหูนี่มันระวังนบีบอกถ้ามีใครมาชวนทะเลาะวิวาทอะไรฟัลยะกุลให้พูดอย่างนี้อินนีซออิมุนกูบวชเว้ยปัญหาว่าให้บอกกับใครให้บอกกับใครถ้าคู่กรณีที่มาชวนวิวาทมันเป็นมุสลิมแล้วมันเป็นคนบวชบอกดังๆเตือนทั้งมันเตือนทั้งเราบวชเว้ยเดี๋ยวมึงแก้บวชมึงเจอกับกูเอาอย่านะเวลาตอนบวชแล้วมันคุมอยู่นะนี่ผู้หญิงบางคนนี่เคืองลูกเคืองเดี๋ยวกูแก้บวชก่อนมึงเอ้ยไอตอนบวชนี่อึดไว้พอแก้บวชได้เท่านั้นแหละปั๊บหมดเลยละลายหมดเลยมันอย่าไปสลายนะบวชให้ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของอัลลอฮ์จริงๆเพราะงั้นถึงบอกว่าเราผ่านกันมาหลายรอมฎอนละที่ผ่านมายังไงไม่รู้แต่ปีนี้จะเอายังยอดเยี่ยมเลยจะเอาผลงานดีที่สุดเลยกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์แต่จะดีได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับคนแล้วนะหลายคนก็เสียอกเสียใจบอกว่าวันนี้รู้แล้วแต่วันที่รู้นี่บวชไม่ไหวแล้วอาจารย์ไอ้ตอนเมื่อก่อนนะบางคนเขาก็บวชต้นเดือนวันหนึ่งปลายเดือนวันหนึ่งก็บวชไว้จ่ายข้าวไว้จ่ายข้าวสารฟิตรอไม่รู้ใครไปสอนมันอ่ะให้บวชสักวันหนึ่งเพื่อจะได้จ่ายข้าวสารใครไปสอนมันอย่างนั้นนะเอาเพราะงั้นสำหรับคนที่เมื่อก่อนบวชบ้างไม่บวชบ้างอะไรแต่อะไรบ้างแต่วันนี้รู้แล้วว่านี่เป็นข้อบังคับของศาสนา
แต่วันที่รู้ข้อบังคับของศาสนาจริงๆบวชไม่ไหวทำไงกันเนี่ยหรือบางคนมาถึงวัยนี้อายุปานนี้แล้วย้อนกลับไปดูนี่กูขาดกี่วันวะเนี่ยแต่ต้องการพ้นอาเกนบาเล็กมานี่ถ้าจะบวชใช้นี่กูไม่ไหวแน่แล้วกูตายก่อนไม่หมดมันติดมาไม่รู้กี่ปีแล้วแต่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันเอ้าทำไงกันเนี่ยจะทำยังไงไงแก้ไขได้ไหมวิธีการคือเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซะนี่เรื่องใหญ่เลยนะสำนึกผิดเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซะแล้วทำไงอย่าให้ขาดไงขบวนไม่ไหวไอ้วันที่มารู้นี่ไม่อยู่ในสภาพจะบวชแล้วแต่พอย้อนไปดูไอ้ตอนบวชไหวดันไม่ได้บวชอ้าวเราทำไงวันนี้พอวันนี้มันไม่ไหวแล้วประการแรกเลยเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซะแล้วฮุกมของเรานะวันนี้เรารู้ฮุกมแล้วฮุกมของเรานะวันนี้คือเราเป็นคนที่ไม่สามารถจะบวชได้อัลลอฮ์ก็บัญญัติคนที่ไม่สามารถที่จะบวชได้ทำไงวะอัลลอฮีนายูตีกูนะฮูฟิดยะตุนตออามุมิสกีนคนที่บวชไม่ได้ก็ให้อาหารทดแทนการถือศีลอดฟิดยะเรียกว่าการจ่ายฟิดยะจ่ายทดแทนการถือศีลอดอ้าวทำยังไงวิธีที่หนึ่งอานัสบินมาลิกซอฮาบะของท่านนบีทำเนี่ยอานัสบินมาลิกเนี่ยแกอายุเยอะแกตายตอนอายุ103 ปีตอนที่แกงงอมๆแย่แกบวชไม่ไหวแกก็เรียกกินอาหารยังไงอ่ะอาหารชนิดที่แกกินน่ะแหละอ่ะก็ให้เอาคนยากจนเอามากินนั่นแหละให้อาหาร1มื้อ1อิ่มคือถ้าเป็นอาหารปรุงสุกอ่ะมีทั้งข้าวทั้งกับเรากินข้าวนี้ทั้งข้าวทั้งกับเรากินยังไงอย่างนั้นไม่ใช่กับข้าวเรานี่เต็มสำรับเลยแต่เอาคดใส่ถุงแล้วก็เอาไข่ต้ม2 ใบเอามึงเอาไปไม่ได้นะไม่ได้นะเรากินยังไงก็คืออาหารอย่างนั้นแหละให้เขากินให้อิ่มนั่นแหละแทนการบวช1 วันนี่วิธีการประการที่2ถ้าไม่ใช่อาหารปรุงสุกและกับข้าวเป็นอาหารแห้งอาหารแห้งทำไงเอาอะไรเอาข้าวสารเรากินข้าวเอาข้าวสารเอาข้าวสารใส่ให้พูนเลยอ้าวนั่นแหละแทนการถือศีลอด1 วันวันรอมฎอนจะมีกี่วันจ่ายไปตามนั้นหรือเรารู้ตัวแล้วว่าเรานี่มันบวชไม่ไหวแน่ๆแล้วจะจ่ายล่วงหน้าก่อนตั้งแต่วันแรกของรอมฎอนไปเลยก็เอาจ่ายไป30 วันแต่รอมฎอนมี29เอาเกินไป1ซอดาเกาะห์ไปไม่เป็นไรเพราะงั้นสำหรับคนที่บวชไม่ได้ก็จ่ายฟิดยะห์แต่อยากบวชอาจารย์อยากเสียอกเสียใจเมื่อก่อนบวชไว้ก็ไม่ได้บวชแต่ตอนนี้มันบวชไม่ไหวแล้วแต่อยากจะบวชก็อย่าไปตะแบงจนเป็นลมเป็นแรงนะเอาดูสิเราพอมีทรัพย์ไหมถ้าพอมีทรัพย์นบีบอกมันอัฟซะรอซออีมันใครก็ตามที่ให้อาหารแก้บวชให้อาหารละศีลอดกับคนที่เขาละศีลอดนะฮะให้อาหารแก่คนละศีลอดให้เขาแก้บวชนบีบอกว่าเขาได้รับภาคผลของคนที่ถือศีลอดนั่นแหละได้รับภาคผลตอนนี้พวกเราอย่าเอาหะดีษนี้ไปเป็นเล่เป็นเหลี่ยมกับอัลลอฮ์นะเอาไอ้บวชไหวแต่กูไม่บวชอะแต่กูอาศัยอะมึงบวชเดี๋ยวกูแก้บวชเท่าไหร่เดี๋ยวกูเป็นเลี้ยงเองเป็นเจ้าภาพเอ้าอย่าที่พูดเนี่ยหมายถึงคนที่บวชไม่ไหวแล้วอยากจะทำให้ดีที่สุดในอดีตตบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซะปีนี้บวชไม่ไหวจ่ายฟิดยะห์ซะเอาพอมีทรัพย์ใช่ไหมเอาเลี้ยงแก้บวชคนอื่นเขาซะก็ว่าไปแต่สำหรับคนที่บวชได้วาญิบเลยต้องบวชอย่ามีเล่ห์มีเหลี่ยมกับอัลลอฮ์เนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้ทำไมไม่เข้าใจเวลาที่เข้ารอมฎอนมาทีไรนี่มักจะรับโทรศัพท์อาจารย์อย่างนั้นถามจะต้องมารายงานอาจารย์ทำไมอ่ะสุขภาพของใครเนี่ยถามว่าใครรู้ดีที่สุดฮะผมรู้ไหม
สุขภาพของผมนี่ผมรู้ตัวเองดีที่สุดไหวไม่ไหวอะไรแค่ไหนยังไงรู้ตัวเองดีที่สุดใช่ไหมเพราะงั้นใครเป็นเจ้าของบัญญัติที่ใช้ให้บวชอัลลอฮ์เพราะงั้นไหวไม่ไหวไม่ใช่ไปบอกโต๊ะครูบอกอิหม่ามนู่นบอกกับอัลลอฮ์นู่นอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เจ้าของบัญญัติแล้วไปบอกกับโต๊ะครูทำไมอ่ะไม่ไหวอาจารย์กระเพาะนะเอ้ามันเห็นอาจารย์เป็นบาทหลวงเนี่ยจะถ่ายบาปให้ชาวบ้านเขาไงวะเนี่ยไม่ต้องนี่เรื่องของเรากับอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็รู้โดยข้อเท็จจริงว่าเราไหวหรือไม่ไหวเพราะงั้นสถานะของคนบวชของคนบวชได้กับคนไม่ได้บวชแยกกันให้ออกนะสถานะของคนบวชได้คนบวชได้เป็นไงอ่ะมีสภาพที่พร้อมจะบวชจำเป็นต้องบวชเขาอยู่ปกติفَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ใครก็ตามที่เขาอยู่ปกติในเดือนรอมฎอน فَلْيَصُمْهُ จำเป็นต้องบวชเอาปกติป่วยก็ไม่ได้ป่วยเดินทางก็ไม่ได้เดินทางสุขภาพก็ดีก็บวชไหวคนอย่างเงี้ยจำเป็นต้องบวชส่วนคนที่บวชไม่ได้มีปัญหาสุขภาพไปแล้วนะคนบวชไม่ได้เอาจ่ายฟิดยะห์ซะจ่ายฟิดยะห์แทนการบวชเพราะงั้นแล้วไอ้คนไม่ได้บวชล่ะไอ้คนบวชได้ไม่ได้บวชล่ะจะจ่ายได้ศาสนาบัญญัติไหมบวชได้แต่กูไม่บวชศาสนาบัญญัติไหมไม่บัญญัติมันต้องบวชอย่างเดียวมันต้องบวชอย่างเดียวเอาละเรารู้ถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบวชล่ะนะทำไงไม่ใช่แค่อดอาหารอดน้ำอดข้าวแต่ต้องระงับต้องอดหูอดตาระงับปากเปิกนี่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์มันขอดุอามันซิกรุลลอฮ์มันนะเอาให้เป็นประโยชน์กับตัวเองที่มากที่สุดที่สำคัญก็คือต้องตั้งเจตนาให้ดีเจตนาของการบวชแล้วอย่าทำลายภาคผลของการบวชของเราเจตนาไม่งั้นล่ะเจตนาเจตนาภาษาอาหรับเรียกว่านียะหรือนียัตอินนามัลอามาลูบินนียัตที่นบีบอกงานทั้งหลายแหล่มันขึ้นอยู่กับเจตนาฟะอินนามาลิกุลลิมริอิมมานะวาและทุกคนก็จะได้รับตามเจตนาที่เขาได้เขาเจตนาอะไรสมมติว่าเนี่ยมากันเนี่ยสมมติเรื่องสมมตินะสมมติกันมาบางคนมานี่อยากจะมาเรียนรู้บางคนมาเพราะเบื่ออยู่บ้านบางคนมารำคาญว่ะไปรำคาญคนที่บ้านบางคนมาเพราะอะไรโอ้มาจะได้สังสรรค์กับพวกเจอคนนู้นเจอคนนี้คนรุ่นเดียวกันมันคุยกันรู้คอน่ะเพราะงั้นไอ้ที่มาต่อมาเนี่ยมันหลายเนียดเลยเนี่ยบางคนจะมาเรียนเอาความรู้บางคนจะมาอะไรเพราะงั้นไอติมาต่อมาเนี่ยจะถูกจดบันทึกตามที่เจตนาจะได้รับภาคผลตามที่เจตนาบางคนมาเนี่ยเกรงใจพวกว่ะจริงๆล่ะกูไม่อยากมาหรอกมึงมาชวนปะกับปะอ้าวแล้วก็จะถูกจดบันทึกอ่ะฮะเห็นไหมมันคนละเจตนาปัญหาก็คือเราจะถือศีลอดจะเนียดกันยังไงจะเนียดกันไงตั้งใจนะตั้งใจตั้งใจให้ดีตั้งใจมุ่งมั่นจะทำอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์แต่นี้ไอ้ตั้งใจหรือเจตนาเนี่ยมะฮัลลุฮาอัลกัลบุที่ของมันตำแหน่งของมันคืออยู่ที่ใจเรามากันเนี่ยตั้งใจมาไหมหรือละเมอมาตั้งใจมาแล้วบอกกับใครป่ะยืนปากประตูบ้านแล้วข้าพเจ้าตั้งใจจะมาเรียนหนังสือจะมาบอกกับใครป่ะเมื่องั้นเนียดความตั้งใจอ่ะที่ของมันน่ะอยู่ที่ใจแต่ถ้าย้ายจากใจมาไว้ที่ลิ้นเขาไม่เรียกเนียดเขาเรียกตะลัฟฟุซมันคนละอันกันนะ
เนียบความตั้งใจอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจที่ของมันอยู่ที่ใจแต่ถ้าย้ายจากใจมาไว้ที่ลิ้นเขาไม่เรียกเนียบแต่เขาเรียกตะลัฟฟุซมันคืออะไรตะลัฟฟุซตะลัฟฟุซก็คืออันนุตคุบิลลิซานการกล่าวออกมาเป็นคำพูดกล่าวด้วยลิ้นเนี่ยการกล่าวออกมาเป็นคำพูดข้าพเจ้าจะซดน้ำสักหนึ่งอึกอย่างเนี้ยเขาเรียกตะลัฟฟุซกล่าวออกมาเป็นคำเขาเรียกตะลัฟฟุซไม่เรียกเนียดเพราะเนียดมันอยู่นี่เนียดมันอยู่ในใจปัญหาก็คืออิบาดะห์ของเราแต่ละอย่างที่ทำน่ะมันต้องมีเนียดมันต้องมีความตั้งใจและเนียดให้บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์อ้าวเราจะถือศีลอดจะเนียดบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์กันไหมเนียดไหมเนียดแล้วรักษาให้ดีนะรักษาเนียดให้ดีนะไม่ใช่ทำปากซีดเลยอัลลอฮ์เนี่ยเมื่อคืนไม่ได้กินสะโฮงนี่ยังอยู่นะนี่หมดเลยหมดเลยหมดเลยนี่เอาไปคุยโอ้อวดกับชาวบ้านให้ชาวบ้านเขาชื่นชมว่าโอ้นี่มันจังวะเฮ้ยจังวะเฮ้ยอย่ารักษาเนียดเอาไว้ให้ดีเอาสมัยก่อนเวลาขึ้นมากินสะโฮก็ต้องนั่งปั้นข้าวกันใช่ไหมยังกินไม่ได้ทำอะไรอ่ะทำอะไรนาไวตูเซามะกอเดนว่าภาษานี้ไหมนาไวตูเซามะกอเดนถามไอที่ว่าเนี่ยมันคือเนียดหรือคือตะลัฟฟุซนะชาฮริรอมฎอนเอายังใช้อยู่เดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วไอที่ว่าเนี่ยเป็นคำคำเนี่ยเขาเรียกตะลัฟฟุซเขาไม่ได้เรียกเนียดเนียดมันอยู่ที่นี่เพราะงั้นมันมีสองอย่างระหว่างเนียดกับตะลัฟฟุซพอเราถามว่าเอ้ยแล้วทำอย่างนั้นทำไมอ่ะมีหลักฐานมีไหนหลักฐานอินนามันอามาลูบินเนียดเอาหลักฐานเนียดเอามาครอบตะลัฟฟุซทั้งที่มันคนละเรื่องกันบอกงั้นศาสนาใช้ให้เราทำอิบาดะห์โดยมีเจตนาที่บริสุทธิ์และให้เรากล่าวไหมกล่าวไหมแล้วเรากล่าวอ่ะไม่รู้ใครมันเรียงร้อยภาษานี้ให้นะนาไวตูเซามากอเดนข้าพเจ้าตั้งใจจะบวชวันพรุ่งนี้ถามกินข้าวโซโฮป่านไหนอ่ะอันนี้วันนี้คืนวันอะไรวันอะไรวันนี้วันอะไรวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมพอมักเร็บแล้วเข้าสู่วันอาทิตย์ใช่ไหมนั้นอิสลามนับเข้าวันอาทิตย์ได้ไหมพอหลังเที่ยงคืนไปสากลเขานับวันอาทิตย์ใช่ไหมเพราะงั้นทั้งหลักศาสนาหลักสากลเนี่ยคืนนี้เขานับวันอาทิตย์แล้วพอหลังเที่ยงคืนสากลเขาก็นับวันอาทิตย์แล้วพอหลังเที่ยงคืนกินข้าวโซโฮนาไวตูเซามากอเดนข้าพเจ้าจะบวชวันพรุ่งนี้เฮ้ยกินข้าววันอาทิตย์มันก็ต้องบวชกลางวันของวันอาทิตย์สิกินข้าวโซวันอาทิตย์ไม่เนียดบวชวันจันทร์ได้ไงวะเฮ้ยนี่มันยังไงกันเนี่ยบอกงั้นเอาไม่ต้องนอกเสียจากถ้าศาสนาใช้เราทำที่ศาสนาใช้อย่ามาคิดวิธีดีเอาเองอะนะเอ้ยมันสาวว่ามันจะดีนะสามยังไงเอาอย่างเช่นเวลาไปอุมรอเวลาคลองเอหรามใช่ไหมเวลาคลองเอหรามมันต้องมีตะลัฟฟุซลับบัยกะอุมรอตันข้าพเจ้าตอบรับคำเรียกร้องของพระองค์ท่านโดยการทำอุมรออ้าวเวลาไปอุมรอของอิหร่ามก็ต้องเนี่ยต้องตะลัฟฟุซแต่ถามว่าแล้วบวชล่ะศาสนาใช้ให้ตะลัฟฟุซมั้ยไม่ใช่อ้าวไม่ใช้แล้วทำไมเอาให้มันเป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนาจริงๆใช่มั้ยอย่าให้บวชของเรานี่มันมีอะไรนะไอ้สิ่งต่อเติมอะไรมันพรุงพรังในเรื่องของศาสนาอย่าใหญ่อย่าให้มันฟาวให้มันบริสุทธิ์ตามที่ศาสนาสอนที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมนี่จังแล้วนะมันขึ้นอยู่กับคนแหละคนบางทีไปไหนมาไหนบางทีก็เผลอไผลไปอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ในชีวิตของเราเนี่ยเพราะเราไม่ได้อยู่กับที่บางทีออกไปตามถนนเนี่ยเอา
มันก็ต้องลืมตาเดินไปเห็นอะไรต่ออะไรหลบหลบมันบ้างวะเฮ้ยอัสตักฟิรุลลอฮ์เห็นไหมไอตัวแปรมันเยอะที่มันจะทำให้เรานี่มันผลบุญของการถือศีลอดมันจะลดหย่อนลงไปมันก็ต้องระมัดระวังปัญหาก็คือนอกจากที่เราจะถือศีลอดแล้วเนี่ยเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดแล้วเดือนรอมฎอนยังถูกเรียกว่าชะฮรุลกุรอานเดือนแห่งกุรอานทำไมอ่ะเดือนแห่งกุรอานฮะกุรอานทุกประทานแล้วยังประทานอยู่ไหมแล้วยังประทานอยู่ไหมไม่แหละที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงเนี่ยอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติลกอดรเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนไลลาตุลกอดไม่ใช่ทั้งเดือนรอมฎอนนะเฉพาะคืนไลลาตุลกอดละกอดไหนในอายุเรานี่มันก๊อดไหนเฮ้ยไม่ใช่ในอายุเราในอายุใครอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องการประทานกุรอานในช่วงแรกนู้นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสู่เราฮิลมาฟูซเป็นการประทานที่เขาเรียกว่าแบบยุมละตันวาฮิดะตันทีเดียวจบประทานทีเดียวจบพอหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้ญิบรีลทยอยนำเอามาให้นบีทยอยนำเอามาเห็นไหมหน้าร้อนก็มาหน้าหนาวก็มากลางวันก็มากลางคืนก็มาหน้าฝนก็มาหน้าแล้วมาถึงฤดูกาลในช่วงวันที่ระยะเวลาที่นบีประกาศอิสลามอยู่เพราะงั้นการประทานกุรอานเนี่ยประทานที่อัลลอฮ์ว่าอินนาอันตะนาประทานครั้งแรกนู่นทีเดียวจบครบหมดเลยนู่นขั้นตอนระยะแรกแต่ปัญหาก็คือแล้วความดียังมีอยู่ไหมมีจนกระทั่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกล่าวให้เรานี่ค้นหาความดีของคืนไลลาตุลกอดชะฮ์รุรอมฎอนัลละซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาใช่มั้ยประทานลงมาแล้วนี่อัลเลาะห์ให้ญิบรีลมาทบทวนกับท่านนบีในช่วงของเดือนรอมฎอนมาทบทวนกุรอานเพราะงั้นเป็นเดือนของการอ่านกุรอานเป็นเดือนแห่งการทบทวนอันกุรอานเอาเนียดไว้ถ้าเราเนียดจะทำดีด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นะพอเนียดเนี่ยตั้งใจทำความดีจดบัญชีแล้ว1พอลงมือทำ10 × 700เนาะปีนี้กูจะอ่านกุรอานนั้นให้อิ่มซะหน่อยวะเฮ้ยเอาจะอ่านวันละกี่หน้าก็แล้วแต่แล้วแต่ไอตอนตาดีๆเนี่ยนะก็ไม่ก็นะแต่ตอนนี้เนี่ยต้องแว่นตาก็ไม่ดีเออจะบวชก็ไม่ค่อยจะไหวจะตระเวนก็ยืนก็จะไม่ไหวกับเขาบางคนต้องนั่งละหมาดแล้วเนี่ยจะยืนละหมาดแบบเขาก็มาเอาละสภาพของเรารู้ดีทำเท่าที่เราสามารถยังไงอ่ะเอาอ่านกุรอานทบทวนกุรอานใช่ไหมมีเวลาอ่านไปเรื่อยๆทบทวนอัลกุรอานไปเรื่อยๆเพราะการอ่านกุรอานนั้นชาฟีอัลลิอัสฮาบิฮีไปวันนู้นวันกิยามัตนะอัลกุรอานจะเป็นชาฟาอะจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่อ่านกุรอานเอากลางคืนกับไปละหมาดกับเขาถ้าคนที่ไม่สะดวกไปละหมาดยะมาอะห์กับเขาก็ละหมาดที่บ้านก็ได้เพราะเรื่องของการกิยามุลเลนกิยามุรอมฎอนไม่ได้ผูกกรอบว่าจะต้องเอาที่มัสยิดเท่านั้นและไอ้คนที่บ้านอัลลอฮ์อาจารย์มันแค่กุญยากับกุญหัวอัลลอฮ์แล้วมันจะซะหรือมันขึ้นมากับกุญยาขึ้นมากับกุญหัวอัลลอฮ์ขึ้นมากับกุญยากับกุญหัวอัลลอฮ์อยู่นั่นเอาซอไหมซอใช้ได้แหละเมื่อกี้ท่านอิหม่ามใหญ่มาพวกกันเรียนหนังสือมาด้วยกันซีกัน
แล้วก็พูดถึงประเด็นเนี่ยพอเดือนรอมฎอนมาแต่ละทีแล้วแต่ละซูเราะห์อ่ะนะจะอิมพอร์ตอิหม่ามนำเข้าอิหม่ามอิหม่ามอ่านดีแต่อะกีดะห์ยังไงกูไม่รู้เพราะงั้นผมเนี่ยพอรอมฎอนมาเราก็พูดถึงเรื่องนี้ประจำนะไอ้พวกอะไรนะอ่านดีอะกีดะห์เน่าอ่ะอย่าเอามายืนเป็นอิหม่ามนำละหมาดเราโอโรโอโรอ่านนี่สุดยอดเลยโอ้ตุยอ่านนี่แต่อากีพอเสร็จแล้วก็มาถามครูบาอาจารย์อาจารย์ละหมาดตามหลังคนทำบิดอะห์ซ่อมไม่ซ่อมเก็บไปทำสิจะได้ไม่ต้องถามคนอากีดะห์ดีๆมีแต่คนอากีดะห์ดีอาจารย์มันก็กุนหัวอัลลอฮ์อยู่นั่นแหละมันกุนยากุนหัวอัลลอฮ์อยู่นั่นแหละหรือจะเอาอ่ะแต่อ่านดีอะกีดะห์เน่าให้มายืนเป็นอิหม่ามเอาไหมเอาไม่เอาระวังระวังกันหน่อยระวังกันหน่อยเพราะว่าแต่ละที่นี่ใช่ไหมอยากจะให้คนมาละหมาดแล้วก็คนฟังกุรอานเพลินๆนั่นๆๆสกรีนกันหน่อยว่าเป็นใครอิบาดะห์ที่เราทำเนี่ยมันจะได้สวยงามตามที่ศาสนาสอนจะได้รับภาคผลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาเดือนแห่งการจ่ายซะกาตเดือนแห่งการอ่านกุรอานเดือนแห่งการถือศีลอดเดือนแห่งการปฏิวัติตัวเองเดือนแห่งการอะไรอีกบริจาคบริจาคอะไรที่เป็นความดีที่ศาสนาสอนต้องเอาความดีที่ศาสนาสอนนะอย่ามาคิดประยุกต์วิธีการกันเองนะทำเพราะงั้นนี่บางคนนี่จะเฝ้าในช่วง10สุดท้ายของรอมฎอน10สุดท้ายของรอมฎอนนี่บางคนก็แบบพอเข้ารอมฎอนมาแล้วเร่งเครื่องมาแต่แรงเลยพอ10สุดท้ายแผ่วว่าไม่ไหววะดูสภาพรู้จักผ่อนหนักผ่อนยาวทำไมอ่ะเพราะนบีบอกให้ซอฮาบะห์นี่ค้นหาความดีอิลตามิซูฮาฟิลอัชริลอวาคิรฟิลอัลตารนบีให้ค้นหาคืนไลลาตุลกอดร10คืนสุดท้ายโดยเฉพาะคืนที่เป็นเลขขี้21 23 25 27 29แล้วปีก่อนนี่ปวดหัวอาจารย์มันยังไงอ่ะของเรา21ของเขาเพิ่ง20แล้วตกลงมันจะ21ใครพอเรา22เขาเพิ่ง21เอาตกลงจะเอาขี้เอาคู่ใครกันเนี่ยบางทีมันเข้าบวชไม่ตรงกันก็เลยนับเลขคู่เลขขี้แปลว่าพอเริ่มเข้า10สุดท้ายเอาพี่น้องเอาพยายามขมักขม้นหน่อยเห็นไหมนบีให้เสาะแสวงหาเพราะคุณงามความดีของคืนไลลาตุลกอดยังคงมีอยู่ทุกปีทำไมไลลาตุลกอดรีไคร่มมิลอัลฟิชาไลลาตุลกอดนั้นดีกว่าคืนอื่นๆถึงพันเดือนคูณเข้าไปสิเท่ากับประมาณ83ปีกว่าพันเดือนนะคอยรุนเป็นอัลฟิชะได้ไหม83ปีกว่าใช่ไหมนบีให้เสาะแสวงนบีปลุกลูกปลุกเมียคนใกล้ชิดมาให้ขมักขม้นในการทำอิบาดะห์จนกระทั่งท่านหญิงไอชาถามถ้าฉันเจอคือไลลาตุลกอดจะให้ฉันทำยังไงนบีนบีก็ให้ดูอาต้นหนึ่งขอดูอานี้อัลลอฮุมมาอินนะกะอาฟูวุนอ๋อทำดูลิลละไม่ลืมนะเพราะปีหนึ่งขอครั้งหนึ่งบางทีลืมอัลลอฮุมมาอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบุลอัฟวะฟะอาฟูอันนีแต่บางคนอาจจะเคยท่องอีกบทหนึ่งอัลลอฮุมมาอินนะกะอาฟูวุนกะรีมุนตุฮิบุลอัฟวะฟะอาฟูอันนีใช้ได้ทั้งคู่นะจำต้นไหนแล้วเอาต้นนั้นแหละมันดียังไงอ่ะเฝ้าเพียรพยายามหาคืนไลลาตุลกอดแต่ดูอาแค่เนี้ยอัลลอฮ์มันจะคุ้มค่ากับที่หาหรือฮะแค่นี้นี่แหละคือสุดยอดของดูอาล่ะมันสุดยอดยังไงรู้ไหมวันนี้เราขอสวรรค์กันโอ้อัลลอฮ์ขอสวรรค์อยากได้สวรรค์น่ะฉันฟิดเดานบีบอกนู่นฟิดเดาอิซาซะอัลตุมูฮูฟัสอะลูฮุลฟิดเดานบีบอกถ้าเจ้าวิงวอนขอสวรรค์ต่ออัลลอฮ์นะขอฟิรดาวนะเพราะฟิรดาวเป็นสวรรค์ที่อยู่ตรงกลางสูงสุดนู่นอยู่ฟิรดาวนะมองเห็นอารัชของอัลลอฮ์นะมองเห็นอารัชของอัลลอฮ์ชั้นสุดนู่น
เห็นไหมมาขอสวรรค์อยากไปสวรรค์แต่ความผิดที่ตัวเองมีเนี่ยไม่รู้เลยอ่ะแล้วก็จะไปสวรรค์ยังไงจะแบกบาปเข้าสวรรค์กันยังไงเนี่ยเหมือนอย่างบางคนเนี่ยพลาดโอ้อัลเลาะห์ขอให้อายุยืนขออายุยืนแต่ไม่ขอสุขภาพฮะขออายุยืนอัลเลาะห์อายุร้อยนึงเนี่ยน้ำกระเดือกจะไม่ลงแล้วต้องตำน้ำให้กินนั่นน่ะกระเดือกจะไม่ลงอยู่อายุเป็นร้อยร้อยกว่าจำลูกไม่ได้จำหลานไม่ได้กินข้าวแล้วก็กูยังไม่ได้กินละหมาดก็ก้มเงยก้มเงยแล้วไม่รู้กี่รอกอะอ์ดในสภาพมีหลงอยากอายุยืนอยู่ก็ทำไมอ่ะยืนทำไมอย่างเงี้ยงั้นขอให้อายุยืนขอให้สุขภาพดีด้วยนะตอนนี้เอาขอสวรรค์อยากขอสวรรค์แล้วบาปมีที่มีอยู่นะทำไงไอ้ความผิดที่ติดตัวนะทำไงอยากจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่ลืมความผิดที่มีอยู่ทำไงเนี่ยดุอาต้นเนี่ยนบีสอนให้ท่านหญิงไอชาขอเนี่ยนะโอ้พระองค์อัลลอฮ์อัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟูวุนพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยตัวฮิบุลอัฟวะพระองค์ทรงโปรดที่จะให้อภัยอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ชอบที่จะให้อภัยนะชอบที่จะให้ขอต่อพระองค์นะอัลลอฮ์โปรดที่จะให้อภัยฟาฟูอันนีโปรดอภัยโทษให้แก่ข้าด้วยเถิดโปรดอภัยโทษให้แก่ข้าด้วยเถิดเห็นไหมเพราะงั้นเอาละเรามุ่งหวังตั้งใจรอมฎอนนี้เอาให้ดีกว่าครั้งที่แล้วเอาให้ดีสิหมดเวลาเตือนหมดเวลาหมดเวลาก็เลิกสิคนถามเก่งโอ้หนุนไปนั่งอยู่นู่นฮะไม่ถามแล้วฮะจะถามอ้าวครับผมครับเอาคนปกติกินน่ะพื้นฐานของคนปกติกินเนี่ยคนปกติเขากินกันเท่าไหร่อ่ะเออก็คนแก่นะคนแก่บางทีเขากินไม่ได้เนี่ยเขาต้องให้น้ำเกลือเพราะงั้นต้องเอาน้ำเกลือไปจ่ายดีไหมเอาน้ำเกลือไปจ่ายดีไหมเดี๋ยวไม่ใช่เอาน้ำเกลือไปจ่ายจริงๆนะเพราะนี่ก็อยู่กับสายน้ำเกลือบวชไม่ได้ต้องกินน้ำเกลือเลยเอาน้ำเกลือไปจ่ายคือเอาที่คนปกติเขากินเท่าไหร่ยังไงเอาปกติเนี่ยกินเท่าไหร่นั่นแหละไปจ่ายฟิดยะแต่บางคนเนี่ยคนแก่บอกว่าไม่มีใครดูแลลูกหลานมันก็ไปไหนกันหมดไม่รู้มีนะคนแก่ในสภาพอย่างนี้อยู่คนเดียวจ๋องแล้วบอกว่าบวชก็ไม่ไหวเอาฟิดยะก็ไม่มีใครจ่ายให้แล้วทำไงจะกินกับชาวบ้านเขาเลี้ยงให้ประทังชีวิตไปวันๆหนึ่งบวชก็ไม่ได้แล้วฟิดยะก็ไม่มีจะจ่ายทำไงก็ไม่ต้องเพราะหมดความสามารถและเราอ่ะหมดความสามารถไหมดูนะขั้นแรกคือบวชไม่ได้จ่ายฟิดยะแต่ถ้าไม่มีเลยไม่มีจะจ่ายไม่มีจะอะไรก็ดูขีดขั้นความสามารถของเราเราต้องมันได้ไหมล่ะอิ่มไหมล่ะคนปกติกินน่ะคืออาหารอย่ามาพูดถึงราคาเลยนะอย่าพูดถึงราคาเลยเพราะผมว่านะ50บาทอาหารแถวเนี่ยนะลองเอา50บาทไปซื้อแถวน้องจอกสินี่จานพูนเลยเนี่ยแถวคลองนอกเนี่ย50บาทนี่อิ่มเลยสบายเลยเพราะงั้นเอานี่เอาให้อิ่มจะกี่บาทช่างหัวมันนะเอาให้อิ่มก็
ลูกหลานจ่ายฟิดยะห์พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วคือจ่ายฟิดยะห์แทนใช่ไหมเรารู้ไหมว่าเขาขาดกี่เดือนกี่วันกี่ปีไม่รู้เนี่ยอย่าไปเดาเอาเพราะงั้นขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้แก่เขาไม่ต้องไปเดาอันนั้นเดาแล้วมัวไม่รู้ว่าเขาขาดกี่วันกี่อะไรต่ออะไรไหมขอดุอาให้เขาก็เอาใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับอ้อเมื่อกี้บอกไว้หน่อยนึงแล้วบอกว่าเพราะในเดือนรอมฎอนปกติผมไม่ไปไหนอยู่แล้วหยุดนอกจากมีงานบางที่เท่านั้นนะบรรยายประจำอย่างเงี้ยต้องของดแล้วก็รวมถึงหลังรอมฎอนด้วยครับบอกว่าเดี๋ยวไปจัดอนุแล้วก็ค่อยไม่ว่ากันใหม่ว่าไหวไม่ไหวเพราะสุขภาพของผมเนี่ยมันไม่สะดวกเดี๋ยวบางทีเนี่ยไปต่างจังหวัดกลับมานี่สโลสะเลแล้วก็ต้องมาเรามันเข้าใจนะให้อยู่กันนานๆหน่อยเดี๋ยวไม่ต้องไปเยี่ยมแล้วอาจารย์กินน้อยนะๆอย่ามานะฮะครับงานที่มูลนิธิเป็นเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนที่เคยจัดทุกปีอ่ะตรงกับวันเสาร์ที่26พฤษภาคมเพราะเสาร์แรกเสาร์19นี่เป็นของเด็กกำพร้าเขาใช่ไหมของที่มูลนิธินี่เป็นเสาร์ที่2น่าจะตรงกับวันที่26นะพี่น้องมีโอกาสก็เชิญล่วงหน้าเลยไปร่วมละศีลอดไปร่วมงานกันวัสซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.